สวัสดีครับพี่อ้อยมาแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่ครับสวัสดีวันบรรยากาศดีๆนะครับตามเคยสวัสดีครับพี่อ้อยช่วงเช้ามาไม่ทันนะครับวันนี้ตื่นสายนะครับ ไปกดกาแฟสักครู่นะครับจากในร้านเที่ยวก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องทำกาแฟสดเครื่องปั่นน้ำแข็งก้านปั่นก้านชงตีฟองนมดูทันกันไหมเอ่ยตอนนี้พี่อ้อยกำลังเร่งมือครับแก้วนี้กาแฟสดพี่อ้อยน่าจะเป็นอะไรครับทุกคนให้ทายกันผมก็ไม่รู้ต้องเป็นไทยไม่ได้ใช่ต้องให้คนดูช่วยถ่ายกันถ่ายกล้องหลอกถามคนดูนะมีฟองนมน่าจะเป็นคาปูชิโน่หรือเปล่าพี่ว่าคาปูชิโน่อันนี้เป็นชาไทยนะฮะชาสีส้มสีสวยเลยอาหารมากกลิ่นหอมหอมถ้าใครเย็นๆนะคะติดต่อสวัสดีครับมีคนถามเยอะว่าพี่อ้อยถ้าเกิดว่ามีออเดอร์ชาเยอะๆเราจะทำยังไงนี่ค่ะย่อยใช้กองผ่านถุงผ้านะคะกองไว้รอเพราะว่าถ้ากองผ่านเครื่องเลยมันไม่ทันคือเครื่องนี้ก็คือพี่อ้อยจะใช้หลักๆเลยคือจะเป็นสกัดกาแฟครับถ้าสกัดชานี่ต้องแบบใจเย็นๆนะเพราะเขาจะทำได้แก้วต่อแก้วถ้าเป็นออเดอร์เยอะๆนี่เลยอย่างที่พี่อ้อยบอกนะต้องกรองไว้แล้วก็ด้านล่างเครื่องทำน้ำร้อนไม่พอนะต้องมากดเพิ่มกับกาสำรองด้านบนนะใช่ดูเศษกาแฟที่พี่อ้อยชงไปเศษกาแฟนี้ก็มีลูกค้าที่อ่อยมาขอนะเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปเป็นปุ๋ยแต่ถ้าแปลว่าตัวที่พี่อ้อยกองไว้เนี่ยหมดก็คือพี่อ้อยก็จะสกัดจากเครื่องเลยนะคะเกิดว่าลูกค้าแบบว่ารอแล้วครับเพื่อความรวดเร็วสลับสาเหตุที่พี่อ้อยมากองด้านนี้คือนี่เลยเห็นนะจะหกเป็นดวงๆนะแล้วเธอแล้วก็ตรงนี้จะเช็ดง่ายด้วยถูผ้าปื้ดเดียวอะไรก็ได้หกหมดนะข้างร้านพี่อ้อยทำอะไรครับรถเยอะเลยวันนี้พาเด็กน้อยมาเห็นเห็นช่างมาทำบ้านหรือเปล่าอันนี้น่าจะไปทางอื่นไปทางอื่นรวมตัวกันรวมตัวกัน
ินข้าวป่าหรือเปล่าคนกลัวการวันหยุดช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วนะครับเสียงนักเรียนก็จะได้ยินแบบเจ้า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 นะบ้างเป็นบางเวลาช่วงที่เด็กรอทานข้าวแล้วนะที่นี่เขาจะให้เด็กสลับกันมาทานจะไม่ลงตู้มครับเดียวไม่ได้นะคะลงอาหารไม่พอจุมีคอมเมนต์ของพี่ทักพี่อ้อยว่าวันนั้นเราถ่ายคลิปกันมันมากนะพี่อ้อยวันที่ช่วงที่ผมมาถ่ายพี่อ้อยตอนเลิกเรียนเนี่ยพี่อ้อยชงไฟแลบเลยพูดไม่ได้เลยนะคะชวนแกคุยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวแกลืมลืมสูตรไม่พอนะเดี๋ยวแกจะลืมว่าลูกค้าสั่งอะไรด้วยนะคนไม่ลุมพี่อ้อยนะแต่ลูกค้านี่จะรีบคนอยากรีบกลับบ้านแต่ก็ต้องแวะร้านพี่อ้อยก่อนเริ่มร้อนของอะไรอร่อยก่อนทุกคนเริ่มร้อนแล้วพี่อ้อยรู้สึกว่าเขาจะดีใจเป็นพิเศษกับอากาศเริ่มร้อนมันเป็นความคนชอบของแม่ค้าขายน้ำจริงๆนะคะอาจจะร้อนแบบร้อนอยู่ยากแต่ว่าชอบเพราะออเดอร์พอดีครับขอให้ทุกร้านขายดิบขายดีกันด้วยนะครับเฮงๆปังๆกันนะทุกคนลูกค้าเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอให้มีความสุขนะฮะในการชงน้ำขายโกโก้แก้วนี้ลูกค้าขอแบบมีพี่คนนึงหวานมากค่ะไม่หวานน้อยประมาณน้อยมีพี่คนนึงเมื่อเช้ามันแจ้งว่ากรมอุตุแจ้งว่าจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับหัวใจพองตัว คนอื่นก็แบบโอ้ยแม่ค้าขายน้ำจะหัวใจพองตัวชอบเดี๋ยวก็จะได้เห็นพี่ว่าเปิดพัดลมแล้วแหละเดี๋ยวจะได้เห็นคลุมคลั่งนะร้อนมากที่นี่ถ้าจะร้อนแบบถ้าจะร้อนหนักเนาะเพราะว่าหนาวก็หนาวนะหนาวหนักสู้ๆนะเราต้องเตรียมให้พร้อมดึงค่ะสองโน้ตที่นี่สองแก้วนะจะล้นแก้วพี่อ้อยเหรอเทเบาๆจะอุบๆไม่ใช่แก้วจะล้นพี่อ้อยจะล้นในตอนนี้สีโซดาสีสวยสวยสีเขียวใสๆเลยนะครับอร่อยด้วยงานทานเนี่ยอยากจะหายร้อนคงจะดีนะครับเมนูนี้
คีวีโซดาเย็นๆ50บาทอุ่นมาเลยแต่ก่อนนี้ผมนึกว่าพี่อ้อยทำความเย็นนะพี่อ้อยไม่รู้พี่อ้อยก็ไม่ใช่นะครับเป็นแรงดัดความร้อนเป็นการอุ่นชาเย็นให้มีกลิ่นหอมขึ้นนะครับเชื่อไหมคะว่ามันร้อน เชื่อไหมคะเชื่อ ไม่เชื่อไม่ได้เดี๋ยวมาแตะแล้วสะดุ้งเชื่อแล้วจังเลยอ้าวไงแบตกล้องผมเหลือมันขึ้นเตือนเหลือ 20% ไม่ได้ชาร์จแบตมาแล้วนะแต่แบตกันสั่นเต็มแต่แบตกล้องเหลือน้อยชาเย็นสวยมากโอ้ยกระเด็นกระเด็นไม่ต้องเขินพี่อ้อยกระเด็นประจำยิ่งเลยยิ่งเยอะประสบการณ์ดูได้ดูพี่อ้อยตกใจทำไมพี่อ้อยทำกระเด็นตลอดอยู่แล้วตอนทำปกติไม่กระเด็นนะแต่ตอนถ่ายพี่อ้อยแล้วกระเด็นตลอดเลยใช่ไหมพี่อ้อยพี่อ้อยทำสมาธิในการทำก่อนนะเป็นชาเขียว3นะคะพี่อ้อยออเดอร์ก็เริ่มเข้าเยอะแล้วนะอากาศร้อนพี่อ้อยดีดาเลยนะช่วงนี้ชอบจัดพี่อ้อยจะทำเป็นชาเขียวต่อเลยครับค่อยๆเขียวได้ออเดอร์นะครับเราก็จะทำแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับตรงตลอดตรงขายทั้งวันเลยวันนี้ไม่ร้อนมากนะครับมีลมช่วยตลอดเวลาสบายสบายบรรยากาศชวนกินชาเขียวมากแต่ผมแอบเล็งเมนูมันไว้แล้วพี่อ้อยแคนตาลูปใช่ไหมไม่ใช่กีวีโซดาน่าจะสดชื่นดีและสั่งตามลูกค้าพี่อ้อยนะตอนนี้เป็นชาเขียวสูตรผสมจากทางร้านพี่อ้อยเลยนะครับพี่อ้อยคิดค้นขึ้นมาถ้าใครสนใจนะสามารถนี่เลยสอบถามว่าที่เพจเขาพี่ชาคาเฟ่นะครับ
พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับทางแก้นี พี่อ้อยมีกาแฟโบราณด้วยไหมมีกาแฟโบราณนะมั้งค่ะกาแฟโบราณเน้นมันไม่หวานนะคะกลิ่นหอมมากเลยด้วยใช่หอมเข้มๆเลยกาแฟโบราณชอบนะครับสีกาแฟโบราณสีน้ำตาลดูดุดีคือแล้วดูทรงพลังมากพูดไปจริงสีเขาเนี่ยจะไม่ดูอ่อนหวานเหมือนชาเขียวชาเย็นนมเย็นนะสีเขาเข้มๆดูเป็นผู้ชายแมนๆนี่นะอันนี้แม่ค้าไม่รู้เลยแต่ก็งงว่าไปแม่ค้าไม่รู้เลยส่วนตัวผมไงพี่อ้อยสีสวยดีนะครับเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องอิฟกอล์ฟนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ